You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Active Podcast วันนี้อยู่กับดิฉันนิตยาเกรติเสริมสินค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่9มกราคมนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับกฎหมายใหม่ตัดคะแนนผู้กระทำความผิดกฎจราจรบนท้องถนนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุถือเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาอุบัติเหตุไทยเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากรัฐบาลมากนักในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังขณะที่ตัวเลขการเสียชีวิตก็สูงติดอันดับโลกค่ะเฉลี่ยแต่ละปีนะคะคนไทยเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายปีละกว่า 20,000 คนและทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะวันนี้เราอยู่กับพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศอนุกรรมาธิการติดตามกฎหมายความปลอดภัยทางถนนสภาผู้แทนราษฎรค่ะจะมาให้ข้อมูลผลกระทบแนวโน้มอุบัติเหตุประเทศไทยและหลักเกณฑ์การตัดแต้มว่าเป็นอย่างไรปรากฏการอุบัติเหตุทางถนนแล้วดูภาพรวมจริงๆแล้วมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะท่านเราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่ลดลงเนี่ยนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพียงแต่ว่าจากปัจจัยองค์ประกอบแล้วเนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนทำงานที่บ้านลดการเดินทางออกที่สาธารณะการใช้น้ำมันการใช้ยามาหน้าลดลงทำให้อุบัติเหตุลดลงแต่ว่าหลังจากวันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นมาเนี่ยการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นรัฐบาลเริ่มกระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เนี่ยมันจะทำให้วิถีชีวิตของคนไทยกลับย้อนไปเหมือนกับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราเองเราก็มองแล้วเราเชื่อว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนน่าจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นหลายหน่วยงานก็ค่อนข้างกังวลแล้วก็กำลังเตรียมแผนงานผมเชื่อว่าก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยก็คงจะสั่งการในเรื่องของมาตรการแนวทางและการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมปภนะครับกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายหน่วยงานด้วยการที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คงต้องมานั่งดูกันอย่างใกล้ชิดอะครับมาตรการที่เตรียมพร้อมจริงจังสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่และมาตรการอีกหลายๆส่วนที่กำลังจะตามมาพอจะแยกย่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างปีใหม่รอบนี้เนี่ยอะไรมันที่มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมจากปีที่ผ่านมาเราก็ไปแถลงข่าวอุบัติเหตุทางถนนก็บอกว่าเข้มข้นด้วยกฎหมายแต่ทุกปีที่ผ่านมาก็ยังมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ดีคือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนะครับวิถีชีวิตของคนไทยในการเฉลิมฉลองวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับแอลกอฮอล์มีส่วนสำคัญนะครับในปีนี้มันก็คงต้องมานั่งควบคุมกันในเรื่องของแอลกอฮอล์การดื่มแล้วขับนะครับอีกอันนึงคือความผิดในข้อหาหลักๆซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นอาการฝ่าไฟแดงการขับรถเร็วนะครับการขับรถย้อนสอนหรือการขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดถามว่าเรามีข้อมูลไหมเรามีข้อมูลสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ประชาชนจะยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เคารพกฎจราจรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของเขาต่อไปและทำให้มันเสียหายน้อยที่สุดครับจริงๆแล้วหลายคนเขาก็จะมองแบบนี้นะคะว่าอย่างเช่นการที่เขาขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วมีเรื่องของการส่งค่าปรับไปจ่ายน้อยลงอันนี้ประชาชนก็รับรู้แต่กฎหมายแบบนี้ค่ะมันจะมีเพิ่มเข้ามาแบบไหนอย่างไรบ้างก็เราใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับมีมาตรการหลายมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับสภานิติบัญญัติเองก็ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันจนกระทั่งร่างกฎหมายได้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นมาตรการในการตัดคะแนนความพืชเนี่ยมันจะเริ่มใช้จริงๆก็คือวันที่9มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7วันอันตรายในช่วงปีใหม่เนี่ยมันคงต้องไปหาแนวทางอื่นมาช่วยก่อนอย่างมาตรการเมาแล้วขับเนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมรับทราบปัญหา
ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยศาลก็บอกว่าจะมีแนวทางการพิจารณาลงโทษที่เข้มข้นขึ้นในส่วนกฎหมายเองเนี่ยมาตรา160/1กำหนดว่าผู้ที่เมาแล้วขับกระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งตรงนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เมาซ้ำซากอย่างไรก็ตามมันคงต้องใช้เวลาในการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เคารพกฎหมายมากขึ้นถามท่านนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมาแล้วขับหลายคนบอกว่าก็เพียงแค่ปรับแล้วรอลงอาญายังไม่เคยมีใครติดคุกเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะท่านจริงครับน้อยมากคืออย่างนี้ครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยด้วยเหตุที่ทางกระบวนการทางยุติธรรมทางศาลมองว่าเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ได้ปรับปรุงตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของกฎหมายใหม่ว่าโอเคครั้งที่1ไม่เป็นไรครั้งที่1ปรับจำคุกให้รอแต่ถ้าภายใน2ปีนี้คุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณยังเมาแล้วขับอีกอัตราโทษจำคุกจะสูงขึ้นค่าปรับจะแพงขึ้นและศาลอาจจะไม่รอก็ได้ด้วยเหตุที่กฎหมายเขียนเลยว่าให้ลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอในมาตรา 160/1 เนี่ยให้ศาลจำคุกและปรับด้วยเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือให้ศาลใช้กระบวนการนี้ควบคุมผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับซ้ำซากหรือทำผิดซ้ำภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเมื่อมันเป็นที่รับรู้ในกลุ่มของประชาชนมันก็จะทำให้ผู้ที่กระทำความผิดครั้งแรกเนี่ยต้องหยุดกระทำไป2ปีเนื่องจากว่ากฎหมายลงโทษเข้มงวดเราก็มุ่งหวังว่ากระบวนการนี้จะทำให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพกฎหมายมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะครับคราวนี้กฎหมายที่จะมีการตัดแต้มตัดคะแนนเรามีกี่คะแนนคะแล้วแบ่งกลุ่มการตัดแต้มอย่างไรบ้างท่านอธิบายให้ฟังหน่อยในส่วนของมาตรการการตัดคะแนนความผิดผู้ขับขี่เนี่ยนะครับอันที่1ตัดที่ตัวผู้ขับขี่เพราะฉะนั้นถ้าคะแนนหมดใบขับขี่คุณจะมีกี่ใบถูกพักใช้หมดนะครับอันที่2คือทุกคนจะมีคนละ12คะแนนนะครับ12คะแนนเนี่ยการกระทําความผิดจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นความผิดหลักเป็นอันตรายต่อสาธารณะอย่างรุนแรงเช่นขับรถเร็วฝ่าไฟแดงย้อนสอนพวกนี้เนี่ยทำผิดปุ๊บแม้จ่ายค่าปรับจะถูกตัดคะแนนเลยตัดเท่าไหร่นะคะตัดจะมีตั้งแต่1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนแล้วแต่ความรุนแรงก็แล้วแต่ข้อหากลุ่มนี้โดนไปสั่งปุ๊บตัดเลยจ่ายไม่จ่ายโดนตัดหมดอย่างเช่นเมาแล้วขับเสพยาอะไรพวกนี้นะครับขับรถเร็วไม่หยุดให้รถฉุกเฉินผ่านไม่หยุดให้ทางข้ามทางม้าลายไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ตัดหมดอีกกลุ่มนึงเป็นความผิดที่รองลงมาความรุนแรงรองลงมาเป็นความผิดต่อส่วนตัวผิดกฎหมายจราจรแต่ยังไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณะมากจนเกินไปนักกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถูกใบสั่งชำระค่าปรับจบแต่ถ้าไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดแต้มด้วยแล้วก็ทั้งสองกลุ่มนี้ตัดเลยกับถูกตัดเมื่อไม่ชำระค่าปรับเจ้าพนักงานจราจรจะส่งข้อมูลนี้ไปให้นายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกตามมาตรา 141/1 ก็คือให้ชะลอการจ่ายป้ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเงินแต่เราต้องการให้คนเกรงกลัวที่จะจ่ายเงินแล้วเขารู้กฎหมายนะครับรวมถึงการตัดคะแนนความพืชเนี่ยมาตรการทางปกครองเนี่ยเมื่อคะแนนที่ถูกตัดไปแล้วจะต้องรอ365วันถึงจะได้คะแนนนั้นคืนสมมุติว่าผมถูกตัดจนคะแนนหมดเจ้าพนักงานจราจรจะส่งหนังสือมาพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ผมคือห้ามขับรถเป็นเวลา90วันในระหว่างนี้ถ้าฝ่าฝืนขับรถแล้วเจ้าพนักงานตำรวจจราจรเจอจะถูกจับกุมแล้วต้องประกันตัวขึ้นศาลเนื่องจากมีอัตราโทษจำคุก3เดือนในส่วนของคะแนนถ้าถูกพักใช้90วันวันที่91จะได้คืน8คะแนนถ้าเกิดต้องการให้เต็ม12คะแนนจะต้องกลับไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบกแล้วจะได้คืนอีก4คะแนนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่ยอมไปอบรมผมยอมแค่8คะแนนถ้าผมไม่ทำผิดอะไรอีกเมื่อครบ1ปีผมจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมา
ก็มันก็ค่อนข้างแฟร์ไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำนักงานหน่วยชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกสร้างหลักสูตรขึ้นมาแล้วทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักและรับรู้กฎหมายเพิ่มพูนความรู้และมีจิตสำนึกที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราคืนคะแนนให้ครับตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่มีใบขับขี่อยู่เท่าไหร่แล้วคนไม่มีใบขับขี่เท่าไหร่แล้วมีรถอยู่บนท้องถนนเท่าไหร่เพื่อที่จะเปรียบเทียบได้ว่าคะแนนนี้มันจะใช้ในคนกลุ่มไหนคือจริงๆแล้ววันนี้เรามีรถจักรยานยนต์ประมาณ20กว่าล้านรถยนต์อีกประมาณ10กว่าล้านก็ตกประมาณ30กว่าล้านคันจำนวนรถก่อนนะครับแต่จำนวนใบขับขี่มีอยู่แค่20กว่าล้านใบมันเลยเป็นตัวเลขที่เราพออนุมานได้ว่าวันนี้มีคนไทยที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า8ล้านคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศที่มีตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนต่ำๆนะครับเช่นยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่บนท้องถนนคนที่จะขับรถได้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นถ้าไม่มีใครกล้าขับแต่ในประเทศไทยเรามีคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านการทดสอบอยู่8ล้านคนทำไมเราถึงกล้าขับทั้งที่เราไม่มีใบขับขี่แต่ต่างประเทศเขารู้สึกกลัวและกังวลกับเรื่องนี้มันมีความต่างของช่องว่างอะไรคะความแตกต่างมันอยู่ผมเคยถามนะครับว่าเขาอยู่เมืองไทยไม่มีใบขับขี่แล้วเวลาไปต่างประเทศทำไมไม่ขับเขาตอบอะไรวะกฎหมายแรงมากพลเมืองที่ประเทศนั้นไม่มีใครกล้าขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับแล้วของไทยอ่ะของไทยปรับพันเดียวมาตรา64พรบรถยนต์การขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขี่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นโทษลหุโทษเมื่อชำระค่าปรับในอัตราสูงสุดคดีเป็นอันสิ้นสุดไปตามวิทยาเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าเกิดไม่อยากไปทำใบขับขี่ถูกจับก็จ่าย 1,000 บาทอะไรที่ทำให้เราต้องปรับน้อยขนาดนี้เราปรับสูงเพิ่มขึ้นในภาวะกฎหมายหรือมันต้องผ่านการพิจารณากันท่านแล้วทำสูงได้ไหมคืออย่างนี้ครับไอ้ตรงนี้มันมีมาตั้งแต่40ปีที่แล้วข้อหานี้นะสมัยนู้นมันแพงมากต้องนึกก่อนว่าเมื่อปี2522 40กว่าปีที่แล้วเงิน 1,000 เยอะนะวันนี้เงิน 1,000 ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะจริงไหมฮะด้วยเหตุที่สภาพเงินเฟ้อค่าของเงินต่ำลงเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่มีใครตื่นเต้นเพราะโทษมันไม่รุนแรงพอจนกระทั่งคนเกรงกลัวในส่วนของสำนักงานหน่วยชาติเองและภาคีเครือข่ายเองพยายามกดดันแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกว่าเราควรจะกำหนดมาตรฐานของใบอนุญาตขับขี่ให้สูงขึ้นนะมีโทษบังคับตามกฎหมายที่รุนแรงเพื่อให้ทุกคนกลับมาสอบใบขับขี่ให้ทุกคนผ่านมาตรฐานเมื่อทุกคนได้ใบขับขี่แล้วก็จะมาอยู่ในมาตรการของการตัดคะแนนความพึ่งเพื่อควบคุมอีกทีว่าแม้คุณมีใบขับขี่คุณผ่านมาตรฐานแล้วถ้าพฤติกรรมในการขับรถของคุณไม่เคารพกฎหมายถึงวันหนึ่งรัฐจะหยุดการอนุญาตให้คุณขับรถมันก็คงต้องฝากแบบดังๆไปถึงรัฐบาลนะครับว่ามาตรฐานของใบอนุญาตขับขี่มีผลต่ออุบัติเหตุทางถนนเป็นลำดับที่1ถ้าจะลดอุบัติเหตุทางถนนไปแก้ใบขับขี่ให้ได้ก่อนเราจะตัดแต้มเนี่ยการตัดแต้มนี้ตรวจจากอะไรคะตั้งด่านหรือใช้กล้องจับความเร็วทุกอย่างคือวันนี้สำนักงานหน่วยชาติเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มามากขึ้นคือนี้ปัญหาการทุจริตเรียกรับนะครับซึ่งทำให้ประชาชนไม่ศรัทธาในการทำงานของตำรวจจราจรเพราะฉะนั้นวันนี้เราว่ากันที่กล้องตรวจจับความเร็วแบบที่ประจำจุดการออกใบสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เลยคือพอกดข้อมูลเสร็จปุ๊บใบสั่งถูกส่งเข้าระบบใครก็ขอไม่ได้เราพบว่าการใช้เครื่องออกใบสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ขับขี่เคารพกฎหมายมากขึ้นแล้วการชำระค่าปรับมีสูงขึ้นเพราะเขาขอใครไม่ได้คืออย่างนี้ระบบอุปถัมภ์กับประเทศไทยอะนะถึงเวลาการที่มาสนิท กับตำรวจขอใบสั่งใบนึงขอใบสั่งสองใบผู้ใหญ่รับมาก็สั่งลูกน้องบอกเฮ้ยขอหน่อยแล้วกันไปตัดให้ทีขอพรรคพวกผมมันก็เลยมีกลุ่มของอภิสิทธิ์ชนที่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าเวลาโดนไปสั่งก็ไปขอผู้ใหญ่
คราวนี้วิธีการของการตัดแต้มตัดคะแนนทำอย่างไรครับคือเห็นเลขทะเบียนจากหน้ารถแล้วคนลงมาบางทีรถมันไม่ได้ใช่ชื่อแล้วก็คนขับคนละคนกันแยกยังไงคะคืออย่างนี้ครับรถยนต์เนี่ยรถยนต์กับปืนเป็นทรัพย์สินที่รัฐกำหนดต้องจดทะเบียนจริงไหมเพราะฉะนั้นรถของคุณจะให้ใครใช้คุณยังต้องรับผิดชอบอยู่ในส่วนของกฎหมายจราจรกำหนดไว้แล้วว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้ขับขี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรถเป็นผู้กระทำความผิดเว้นแต่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นใบสั่งส่งมาถึงบ้านผมต้องมาดูซิว่ารถของผมวันนั้นใครขับแล้วผมต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานจราจรว่าวันนั้นผมไม่ได้ขับครับคนขับชื่อนี้นามสกุลนี้เลขประจำตัวประชาชนนี้เมื่อเราแจ้งไปแล้วตำรวจเขาก็จะยกเลิกใบสั่งของผมและไปออกใบสั่งให้คนขับที่แท้จริงและตัดแต้มคนขับที่แท้จริงอันนี้มันเป็นหลักการสากลแต่ถ้าเจ้าของรถรับใบสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ต่อสู้ไม่โต้แย้งนั่นหมายความว่าเจ้าของรถยอมรับใช่ไหมเป็นคนขับเป็นคนกระทำความผิดตามใบสั่งก็ตัดแต้มเจ้าของรถไป9มกราคมนี้เราพร้อมทั้งเทคโนโลยีพร้อมทั้ง data ส่งข้อมูลและอุปกรณ์งบประมาณที่มีการจัดสรรคนลงไปเนี่ยพอไหมคะตอนนี้หรือต้องเพิ่มอะไรต่อวันนี้เรามีตำรวจจราจรอยู่ประมาณ 17,000 16,000 กว่าเกือบ 17,000 เนี่ยนะครับในเฟสแรกเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ของบประมาณมาซื้อได้เกือบ 2,000 เครื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังเริ่มโครงการว่าทำอย่างไรจะมีกล้องตรวจจับความเร็วคือถ้าเกิดเราแก้ปัญหาความเร็วไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการขับรถเร็วหลังจากนี้ผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ปรับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อที่ว่าจะเอาใบสั่งเนี่ยมาควบคุมในระบบ PTMแล้วก็มาตัดคะแนนของผู้ขับขี่ใครที่ถูกใบสั่งความเร็วบ่อยครั้งและถูกตัดคะแนนไปเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไม่อยากจะถูกพักใบยาขับขี่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรอจนกระทั่งเขาได้คะแนนที่เสียไปคืนมาในระหว่างนั้นเนี่ยเขาต้องมีพฤติกรรมในการขับรถที่เคารพกฎหมายมากขึ้นไอ้มาตรการตัดคะแนนความพื้นเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่ามันค่อนข้างรุนแรงคำถามคือแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์จริงไหมต้องเรียนก่อนว่าการที่นำระบบตัดคะแนนความพื้นมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเราถอดบทเรียนจากความสำเร็จของต่างประเทศเราใช้เวลา2ปีไปรวบรวมข้อมูลจากประเทศที่เขามีตัวเลขอุบัติเหตุต่ำๆเลยเนี่ยนะแล้วเขาใช้มาตรการตัดคะแนนความพื้นเนี่ยนะจากข้อมูลที่เราได้มาการใช้ระบบตัดคะแนนความพื้นทำให้ลดอุบัติเหตุไปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20บางประเทศมากกว่านี้ไปถึง30กว่าก็มีนะแต่ต่ำสุดเลยเนี่ยประมาณ22ถ้าผมจำไม่ผิดนะเรามุ่งหวังว่าอย่างน้อยภายใน1ปีเราต้องเริ่มทำตัวเลขอุบัติเหตุให้ลดลงแบบนี้ให้ได้คราวนี้เนี่ยมันจะละเอียงอย่างนี้หรือมันจะชันแบบนี้อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเคยมีรัฐบาลชุดไหนไหมคะที่จริงจังเรื่องอุบัติเหตุทางถนนทุกรัฐบาลแถลงว่าจะแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนให้ความสำคัญจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุสังเกตได้เลยครับ7วันอันตรายทุกรัฐบาลออกมาหมดแต่ยังไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนคือเขาอาจจะพยายามแต่ถามว่าตัวเลขมันลดลงไหมมันยังไม่ลดลงเพียงแต่แค่ทำได้แค่มันไม่เพิ่มขึ้นลดลงก็ลดลงนิดหน่อยแต่ในภาพรวมในเชิงมหาภาคนี่นะถ้าเราไม่สามารถสร้างระบบที่มันครบถ้วนสมบูรณ์นโยบายแก้ไม่ได้ครับปัญหาจราจรมีเกือบ10หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกคนโยนกันไปก็โยนกันมาโยนกันไปก็โยนกันมาทุกคนสั่งแต่ว่าถ้าระดับล่างกับระบบในเรื่องของบังคับใช้กฎหมายระบบการศึกษายังไม่ดีพอเหมือนต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นตัวเลขที่มันลดลงมาต่ำมากๆแบบมีนัยยะสำคัญยากครับถ้ามองแบบนี้แล้วอะค่ะในส่วนของนักวิชาการเคยเสนอเรื่องหน่วยงานกลางด้านอุบัติเหตุทางถนนอันนี้คิดว่าเป็นทางออกได้ไหมคะผมเห็นด้วยนะคืออย่างนี้ครับญี่ปุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วตัวเลขญี่ปุ่นคนตายสูงกว่าบ้านเรานะญี่ปุ่นมาดูบ้านไทยมาดูการจราจรเมืองไทยหลังจากนั้นเนี่ย
เขามีหน่วยงานขึ้นมาชื่ออีทาด้าเนี่ยนะแล้วก็เขามาเริ่มปฏิรูปกฎหมายมาสร้างระบบที่ชัดเจนก็คือกฎหมายเข้มแข็งวันนี้คุณไปญี่ปุ่นขับรถผิดกฎจราจรนี่เป็นความผิดที่รุนแรงมากยิ่งไปชนคนนี่นะคุณติดคุกเลยเมาแล้วขับติดคุกทันทีการศึกษาในเด็กเขาเริ่มสอนในเรื่องความปลอดภัยถนนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆอนุบาลสอนทุกปีจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบสังคมสำนึกสาธารณะเขาอบรมในเรื่องการศึกษาวันนี้ตัวเลขคนตายของเขาหลักพันไม่กี่พันเขาบอกว่ายังเยอะไม่พอใจอยากให้ลดไปเหลือหลักร้อยของไทยอ่ะเดือนเดียวเท่าญี่ปุ่นปีงตัวเลขห่างกันมหาไกลมากค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรามามองว่าล่ําเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกไงว่าผมเห็นด้วยกับการที่มีองค์กรสักองค์กรหนึ่งที่มีอำนาจและมีเอกภาพในการควบคุมเกี่ยวกับจราจรทั้งหมดสามารถบังคับใช้กฎหมายและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเนี่ยนะครับหรือเอาตัวเลขมาแล้วมาเป็นศึกษาแล้วส่งมาให้หน่วยงานอย่างเช่นญี่ปุ่นเคยมีตัวเลขลองนึกภาพตามผมนะเขาบอกว่าคนที่อายุ70ปีขึ้นไปเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีความรุนแรงมากขึ้นพอรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคนญี่ปุ่นที่อายุถึงเอาใบขับขี่ไปคืนเขาพอเขาตระหนักว่าเขาอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมเขาเลยเข้าไปขับขี่ไปคืนแล้วเขาบอกว่าเขาจะเลิกขับรถแล้วนี่ลองเห็นความแตกต่างไหมมันคือ mindset ของคนไทยมันต่างกันชัดเจนของคนไทยถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ผมประกาศบอกคนอายุเกิน70ปีเกิดมีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลที่เชื่อถือได้จะมีคนอายุเกิน70ปีมาเถียงทันทีแล้วก็เป็นประเด็นสื่อเลยว่าคุณรู้ได้ยังไงผมขับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนี่คือความแตกต่างในเรื่อง mindset ผมเป็นตำรวจอยู่โรงพักเนี่ยนะครับอุบัติเหตุที่เสียชีวิตแล้วเห็นญาติพี่น้องเห็นลูกเมียเข้ามาร้องไห้ที่หน้าศพเนี่ยคำถามนึงที่ผมเจอบ่อยครั้งมากเขาจะอยู่กันอย่างไรเขาจะมีต่อไปใครจะหาเลี้ยงเขาเด็กจะเอาเงินที่ไหนเรียนหนังสือเพราะพ่อตายไปแล้วไอ้เงินที่คนขับเอาฟาดหัว 50,000 แสนนึงหรือรอประกันจ่ายเนี่ยมันประทังชีวิตเขาได้กี่เดือนวันนี้ระบบกระบวนการยุติธรรมให้ความสำคัญตรงนี้ไหมเราบอกแค่ว่าเยียวยาผู้เสียหายเป็นที่พึงพอใจและปัญหาเรื่องนี้จบมันจบจริงหรือเปล่าครับวันนี้ในสังคมไทยเป็นแบบนี้แต่ในประเทศที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงไม่มีแบบนี้จริงไหมจริงค่ะคือถนนที่อันตรายที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยแล้วเราเป็นแชมป์นี่มาหลายปีแล้วไม่มีคู่แข่งเลยอยากฝากถึงข้อคิดข้อเสนออะไรถึงภาครัฐต่อการสานต่อให้คนสามารถหันมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเชิญได้เลยค่ะท่านคือจริงๆแล้วจากการทำงานหลายปีของผมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆคือระบบที่เข้มแข็งนะครับระบบที่เข้มแข็งประกอบด้วย1การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งจริงจังนะครับ2ระบบการสร้างการรับรู้การศึกษาต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตถ้าเราสามารถทำสองระบบนี้ได้เนี่ยนะครับผมยืนยันได้ว่าลดลงโดยเฉพาะยิ่งใบขับขี่ใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยนะเป็นอย่างแรกที่ถ้าแก้ปรับให้เข้มแข็งปุ๊บอุบัติเหตุลดลงเลยนะครับเพราะมันจะทำให้คนที่ผ่านมาตรฐานของรัฐเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ขับรถอยู่บนถนนสาธารณะร่วมกับประชาชนคนอื่นมันจะทำให้กันคนที่ไม่มีมาตรฐานกลับไปสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานแล้วจึงจะกลับมาขับรถได้สองก็คือคนที่กลับมาขับรถได้แล้วจะอยู่ในกฎหมายจราจรควบคุมคือมาตรการตัดคะแนนความพึดถ้าเกิดคุณยังมีพฤติกรรมไม่ดีคุณจะถูกพักใช้ใบขับขี่จนกระทั่งเพิกถอนใบขับขี่แล้วกลับไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถขับรถได้ถ้าเราเอาคนที่มีมาตรฐานเท่านั้นขับรถอยู่บนถนนความปลอดภัยทางถนนจะเพิ่มขึ้นครับค่ะขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอา
แล้วค่ะประเด็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ค่ะขณะเดียวกันนะคะเราก็เข้าสู่ทศวรรษที่2ของความปลอดภัยทางถนนและก็มีการตั้งเป้าลดความสูญเสียให้เหลือ12คนต่อแสนประชากรถ้าหากว่าแนวโน้มตัวเลขยังเพิ่มขึ้นอีกอาจจะทำให้การจัดการปัญหาอุบัติเหตุนั้นยากขึ้นนะคะดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมกันทำให้ได้ไม่เช่นนั้นคนไทยจะไม่หลุดพ้นจากปัญหานี้เลยแล้วกลับมาติดตามรายการ The Active Podcast กันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast